แล้วซิบไลท์ครับผมจะท่านเพนเดบูครับเฟิร์สบัตไปก่อนนะตัวดีลัตเตอร์รัวๆไม่ได้ส่วนวันนี้ก็โดนเหยียบไปโอ้ก็ซาเวรอได้ดีครับไล่ไปก่อนติดเฟียแล้วก็ยิงสวนไปใส่ฝั่งมาเชียวแล้วก็เอาหมีซาเวรออีกรอบอาริซี่ครับจีจาจัดเลยฮะโดนมารีบาวด์จับโยงไปอันตีซัดเข้ามาแล้วก่อนจะได้ซีสมาจัดการฟลายฮะส่วนที่ฝั่งไมคี้ก็ถอยตัวบนไว้คริสดึงมาต่อถล่มเทาว่าจะแตกนะเซฟอะไรส่วนคริสก็ยอมแรกไหมยิงคอร์เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจปั๊มฟลิปไฟเออร์มากัดฟันวาร์ปเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวโดนทางด้านฝั่งดิสเตอร์ไล่คอกลับไปเติมเลือดก่อนนะทางด้านเซฟอะไรได้คิดกับแมทธิวส์ควันด้าแท็กทีมตีกันแบบซัดกันเยอะไปหรอฮะจะสายกับยาเซนไมคี้ไหมชุดใหญ่กับวาร์ปลงมาถึงได้โดนของฝั่งไพร์โมบีสครับโดนกลิมย้อนออกไปฮะไพร์โมบีสตีย้ำนะฮะอุ้ยแต่ว่าสโนว์บอลได้สวยครับแต่ยังไม่ลอยครับตีกีดยังก็ไปเลยครับควีนออฟเพนซีสมายหน้าตรงนี้ครับไอชาครับพยายามจะบล็อกพยายามจะเบียดหนีฮะเดอะสไตล์แปะลงมาที่คริสไม่รอดครับผมเรียบร้อยฮะสี่เร่งฟาร์มเลยครับตอนนี้แล้วลูกหมีกลับไปเติมเลือดแล้ววาร์ปอินมาใหม่ฮะตรงกลางนี่ก็โดนเหยียบแซมเปิลมาตัดปิดด้วยทั้งหน้าโดของสกรีมเพนเปล่าเปิดเลยผมด่าดิสกรีมยันเราต่อสายเดอร์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์ไม่รอดแล้วแตกพ่ายไปสามต่อหกครับช็อปปี้ไฟแล้วก็นั่นอีวิลจีนิสเปิดไปไมค์ครับหนักใส่ด้านฝั่งWhisper ย้อนเป็นดอกครับผมไฟฟ้าเปิดมาฮะ BG ก็ไปเปิดสโนว์บอลชนก็ย้ำต่อตบยูการ์เซนวิสเปอร์ครับผมตบย้ำต่อจังหวะแมทชิวเรียบร้อยดับเบิลคิวกันนั่นฝั่งไมคี้ครับสโนว์บอลชนนะวอร์ทันสต่อยครับผมฝั่งดานีอัพรอครับโดนคลิมย้อนมาคริสแต่คริสก็หมดทุกอย่างครับทั้งตรงทั้งทีมฮะชนได้ขนาดไหนนี่รายเจอพยายามมาช็อตช่วยครับแล้วก็สโนว์บอลชนไปทีครับละลายอีกรอบบอกฮะตักหนักๆกันไปออสลักก็โอจีครับหรือเปล่าเอ้ยถอยไปแล้วฮะนึกว่าจะได้ต่อไซรันฟลายเลื่อนไม่เคยพร้อมเท่าไหร่ฮะพี่เชียร์ล่างนี้ครับยังไงดีสปราวล็อกไว้ไซรันทากาครับทากาเจอถอยนี่ก็โกลบอลเซเลนมาวาร์ปกลับได้หรือเปล่าวาร์ปกลับไปได้ส่วนในนี้ไฟไฟครับผมบดขึ้นไปฮะจ็อบเบอร์อย่างเงี้ยครับแดนแบกแก๊สผมยังไงพยายามจะหนีครับโอ้เซฟเบอร์ไลท์ครับซัดอยู่ครับแต่ว่ามีออนสลักและทรัมเบอร์เหยียบไปที่เซฟเบอร์ไลท์เซฟเบอร์ไลท์ไม่น่าจะรอดครับผมด้านโดของฝั่งไมคี้โดนกรีมมาแล้วก็โดนครับทางพาวเวอร์ไลท์กับโซนิกเวฟไปละลายไปอีกหนึ่งฮะสกอร์เป็น5ต่อ9ตอนนี้ไม่มีใครยอมใครเปิดมาทางด้านโดของสไตล์สตอร์สาวยิบยับใส่ผมในการจัดการนั้นคริสไปครับเรียบร้อยไม่รอดครับวาร์ปแล้วก็แพนด้าบูเบมิงลาโซมาเข้ามาโชว์เลยฮะก็ถือว่ามูสปีนมาไวครับมีเลดบูตออฟทราเวลนะสำหรับทางด้านของไมคี้แบทไรเดอร์เซนิกี้ดีปลาผมแล้วก็ไงครับโดดผ่านมาหรือเปล่าโดบอลยัดลงไปใส่นักควีนควีนลากออกไปไกลสุดครับแล้วตอนนี้แมทธิวก็เดินไม่ออกก็โดนซิกกี้เนปลาเรียบร้อยไป EL พุ่งเข้ามาก็วอร์ปันต่อยทิ้งก่อนกันแล้วก็โบลไซเลนมาช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมในการเข้ามาจิ้มแล้วไซเลนฟังคริสนั่นเองฮะเยี่ยมมากต่อยยับไปวอร์ปันครับอันติกี้ก็ไม่ต่อฮะทางด้านตรงของฝั่งแมทธิวก็เรียบร้อยฮะซีสมายหมดจากการเดินฟลายครับแล้วเปิดมาสไตล์ซอครับด้านฝั่งซีสมายแตกพ่ายครับยกมือคิวเป็นเซฟไรครับขึ้นไปวอร์พันต่อยแล้วสโลบอลปาดอีกทีก็เสร็จแล้วฝั่งแมทธิวบุกกี้ครับผมช้าลงไปครับท่านนั้นอาริซี่ก็บอกจัดการนั่นแมทธิวอาริซี่
เดี๋ยวดูว่าลูกหมีก็เพิ่มมาปกติมันจะเป็นเบอร์เซิร์กแล้วก็เดโซตบบ้านอย่างว่องไวแต่นี่ก็เซฟก่อนเพราะว่าต้องมาท่ากับมีเอลครับรีมย้อนไปหนึ่งทีก็เซนไมกี้พอไลฟ์เปิดมาโดนบับเบิ้ลเซเลนครับดิสเบิลไว้ต่อสโนว์บอลเข้าไปครับโดนสะท้อนไปด้วยทางด้านตรงฝั่งรถตัดออกแล้วจังหวะนี้ด้านตรงของพีเอลพุ่งถอยไปก่อนแล้วส่วนซีไมก็แตกพ่ายผมโดนเขาครอบด้วยครับดูว่าฝั่งสแตติกสตอร์มแต่ก็ถอยมาได้ก็ชับปีฟายครับไปโดนหมีซาเวลรอผมแล้วตกติดรูดไปฮะฝั่งด้านข้างนี่ฟลายก็หลุดโพซิชันครับโดนที่โพสแล้วก็ทุบยับๆก่อนนั่นพี่เอาโอ้สลาครับผมไล่มาที่ไมกี้ครับไมกี้มีนั่นฝั่งอินวิสครับผมเซนทรีมาเจอพอดีครับไมกี้ครับพยายามจะหนีหนีไม่พอนะไม่อย่างร้อยครับอัตติยัดหน้าไปฮะแตกพ่ายเลยสำหรับไมกี้ครับสโนว์บอลยัดแบบวอร์พันต่อยไปเปิดแมสตาร์ดิกสตอร์มออสลักชงก็ย้ำต่อใส่นั่นตัวของทัสโกซาเบรอไล่ไปนิดเดียวครับไล่นั่นฝั่งวิสเปอร์ครับจริงจริงเข้าไปครับผมสโนว์บอลปานลงต่อยเกียร์บอลจีเข้าไปใส่นั่นฝั่งแพทเทอร์บูฮะสโนว์บอลยัดสีสมาร์ทฝั่งสกีมเพนต่อครับสวนไปที่ฝั่งเซย์นั่นเฟมิกแลสโซมาครับผมนั่นว่าแบทไรเดอร์กูโบสิเลนเปิดไว้ก่อนแล้วสปราวเปิดมายัดท่านฝั่งมาซี่มาซี่เรียบร้อยครับผมไฟเยอร์ไฟครับไล่บนยัดต่อที่ไปกันไปกันครับผมโดนเฟรมเบรกกันก็ไปดับเบิ้ลเกอร์อีกหนึ่งทีครับล้างนั้นไปไม่ได้แต่เรเดียนมันเขาอยู่ตีลูกหมีเคลียร์ไปก่อนแล้วเป็นการรอดไปครับจังหวะนี้แล้วนี่ครับเปิดอัพรอถอยเหมือนกันครับทางฝั่งวีสเปอร์ผมอันนี้ซีเซงลูกหมีใหม่ครับผมจะทำการครับพาวไลท์ยกสดเมื่อกี้ครับผมเจอซาเวรอเข้าไปครับติดเกวียนฮะเอาตีโลชานะเพื่อนเพื่อนแล้วครับตอนนี้โอ้เข้ามาหนัวฮะหนัวไม่ไหวครับผมเข้ามาหนัวไม่ไหวครับเอจิสก็มีอยู่เท่ามาครับทางด้านตัวของฝั่ง Evil Genius PL จะเกิดทันหรือเปล่าหรือว่า PL จะดับสูงก่อนต้องรอดูพลังแห่งการแรดโดโต้ฮะคุยน้ำเพนก็ยังแอบมีแค่ไอเทมชนชนพอเจอแบทไรเดอร์ไปนี่ต้องทั้ง BKB ทั้งลิงเก้นเลยฮะ BKB เปิดสวนก่อนนั่นซีสมายตบมาวอร์พันนะจังหวะนี้ดิสเซเบิลไว้ก่อนนะอินเทนลิงเก่าก็ไม่ทะลุ BKB นะไอตัวตบติดล่าสตันใหญ่เปิดไปครับใส่ด้านฝั่งคลิปก็ยังลบทางด้านหน่วงทันไม่ได้ครับดาเมจรีบมาไม่ทันกันนี้สโนว์บอลเปิดสวนกันไปบดไป3ตัวครับผมแลกกันครับระหว่างแมทธิวกับซีสมายโอ้ไปคู่เลยฮะถ้านั้นมาซี่แล้วก็ตัวของคุยเซเพนฮะเสียจังหวะสุดๆครับผมโดนก็โบสิเลนไปแล้วนี่ออสลักถอยไปก่อนครับฝั่งวิสเปอร์ยังไงดีสติกี้ในพรามสโนว์บอลชนมาพอดีครับผมมีการลดระยะด้วยด้านตัวของเฟรมเบรกครับด้านนี้ก็เซเบอร์ไลท์ก็สาวยิงไปอัดหนักครับที่นั่นโอชาวเวอร์กริมย้อนกลับมาหนึ่งทีครับใส่ต้องฟังโรดูอินฮะไม่มีอะไรมากมายแต่คูดาวแปลงร่างครับทูฟอร์มไม่ตบยับยั้งเซงไม่ได้ครับซัมเมอร์สปรีดแบบในการพยายามตีลูกหมีก็เคลียร์ออกไปก่อนฮะเลยเมื่อไปแล้วก็สไลด์ช่วยครับดอปเปอร์เฮงเกอร์มาครับไพกัสเรเดียนเผาเนียนไปจังหวะนี้ก็ตีใส่ท่านพ่อหมีครับพ่อหมีโดนรุ่นละลายไปครับอ้าววันนี้ก็สไลด์ซอมเกี่ยวมาเซฟไลด์บีเคบียืนหยัดสู้ไปครับเกราะสายฟ้าคูดาวกันอยู่หรือเปล่าเอด้านโดของฝั่งนี้ครับมาติลซื้อเกิดมาครับยังไงกันต่อดีอัตติครับเปิดผ่านเข้าไปฮะควีนออฟเพนฮะบดกันแบบมันๆฮะตรึงอยู่หน้าบ้านครับพยายามจะตีทาวเวอร์ครับแล้วก็รีบถอยครับแต่ว่าโดนนั้นฝั่งอีชิเกี่ยวฮะมีเนี่ยอาจจะต้องมีทางด้านอากานิมด้วยหรือเปล่าเอ้าแล้วเปิดมาใส่ก่อนโดนโกโบเซเลนไปอันติกรีนมาโดนนั่นฝั่งอาริซี่ครับยังไงต่อดีครับชิวากาครับเปิดไล่ในแนวหลังเฟรเบงน็อกขึ้นฝั่งเป็นดับบูขึ้นไปเป็นดับบูมีซื้อเกิดฮะจานนี้ก็สปราวดึงจับล็อกไว้ที่ประการไทยการ์ดครับเกียร์ต่อไอชานมันเกี่ยวลงสองครับจิ้มไปที่นั่นไปการ์ดไปการ์ดโดนวอร์รันพันครับต่อยถูกตัวซะด้วยครับแล้วไทยการ์ดละลายไปครับเรียบร้อยไม่มีบายแบกครับเอ้าดีเอลไม่เซฟซื้อเกิดหรอครับเนี่ยไปออินซื้อไอเทมครับเป็นทางด้านบัตรรอนั่นเองครับแล้วไล่จี้มาต่อที่ด้านโดของฝั่งวิสเปอร์วิสเปอร์ครับผมโดนสปราวไปไม่รอดผมอุตส่าห์กริมย้อนนั้นเซฟไลท์ออกไปแล้วฮะแบบนี้บอกเลยว่า PL กับด้านฝั่งตัวของเนี้ย
พ่อหมีลูกหมีอยู่อย่างงี้ครับเผาบ้านยับๆเลยฮะถล่มยับๆเลยทีเดียวครับกดเครื่องยื้อไว้ก่อนครับทางด้านฝั่ง EG ครับ Shopify ครับหันมาตีนั่นบาแรกรอฮะประคองคีบขึ้นไปครับแปลงร่างทูฟอร์มมาครับจังหวะนี้ปั๊บแบร์เบบี้แบร์ตีทาวเวอร์ครับฝั่งตัวนี้เจ้าเห็ดก็อยู่ครับมีตัวแบบจอบแบบมันๆครับตอนนี้ออสลักก็มาครับสวนไว้ก่อนวอร์ฟันต่อยครับแนวหลังไปครับมาซี่ครับเข้าไปคลายครับแต่นี่ก็สไตล์ซอมเปิดผ่านเข้ามาครับยันต่ออีกทีครับเบรกอันเข้าไปเซนเตอร์ฝั่งดีซับเตอร์สโนว์บอลเข้ามาชนใส่นั่นบีสเปอร์บีสเปอร์ไงครับบีสเปอร์ไม่ไหวครับผมทางด้านตัวของเนเธอร์แลนด์กับตัวของโรดีครับกัดฟันตีทรวนครับเรียบร้อยไปชอปปี้ไฟครับหมัดเดียวอยู่ฮะเกมแรกครับชอปปี้ไฟครับรีบเรียชนะไปครับวางเส้นบอลลงไปฮะในจุดนี้ไมคี้ก็มาคอนเทนต์รูมไม่รู้ว่าเฟรมเบรกหรือไฟยูไฟอะไรเดี๋ยวทนๆกันไปต้องกั้นใจอัพทางด้านฝั่งไฟยูไฟหนีพ้นหรือเปล่าไม่รอดครับไมคี้ฮะข้าจะตายกับด่วนเลยฮะสำหรับทางด้านโนของฝั่งแมทธิวเอาละครับสตาร์เตอร์เฟิร์สบัตมาดีฮะได้รับคีปหนึ่งกองนะฮะทางด้านฝั่งซีสมายครับตรึงขึ้นมาเดินสไลด์ครับแปลงฮะริมย้อนมาตะก่อนฮะทางด้านโดของฟลายเวิร์ดจัดการนั้นแมทริกไปเรียบร้อยครับไม่รอดครับเซนทีดักไม่คีบเกินฮะแต่วอร์ดส่องเฮนเดนฝั่งเพนดับบูฮะและไม่มีสกิลเช็คทางด้านไฮกราวสปลาวเวิร์ดมาฮะส่วนเดินดูเอาเบรกครับโดนบอดี้บล็อกต่อฮะพยายามจะหนีก็โดนบล็อกมิดมิดเลยฮะเซเบอร์ไลท์ครับโอ้โหใส่เน้นๆครับผมหนีไม่พ้นครับเซนเตอร์แพนดาบูฮะเรียบร้อยล่างนี้ก็มีพยายามจะจี้ใส่ดิลัปเตอร์ฮะเฟดบูทมาดาโดของฝั่งอัปปาดอนครับแกรัวเข้าไปจังหวะนี้ครับจะจี้เข้าไปที่เคยครับแต่เลือดไม่พอครับแล้วพายการโดดข้อดอกสุดท้ายตายครับอุ้ยแมทธิวส์เสริมก็มาไม่ทันครับแล้วดีดูเอาเบสไปก่อนตายครับทางด้านตัวของคริสก็กัดฟันยกใส่ด้านแพนดาบูไปเลยฮะและกริมย้อนมาอันนี้แล้ววางฟิลกับลงไว้สปราวหัวแต่เปิดโพลคอร์สู้นะฮะเดินเคาะหน้าเคาะหน้าเซนแมทธิวส์เดียวแมทธิวส์ครับเปิดรัวแล้วก็ถอยครับเดบิวต์เมนมาคิสลักคิสลักมาครับที่ด้านตัวของฝั่งฟลายย้อนไปอันตีเกตออกมายังต่อซีมาจัดการด้านของฟลายครับเรียบร้อยไม่รอดสกอร์เป็น6ต่อ3ครับสกีลงไปครับทีด้านของฝั่งแมทธิวออสลากปากกันมาชนทางด้านฟลายครับน็อกขึ้นด้านบนครับวางฟิลลงกักล็อกไว้ก่อนนะด้านของฝั่งแมทธิวครับไม่น่าจะรอดส่วนเซเบอร์ไลท์ครับไล่จี้ย้ำต่อเซนซีสมายซีสมายอีกสัก2ทีไหมไหวไหมบิงออกไปได้ก็ซีใหม่ด้านโดของฝั่งไมคี้ครับก็จัดการแพนดาบูฮะวันนี้ฟรีฟามาต่อฮะอัปปาดอนจะฮุกแคลงใส่เข้าไปครับแมทธิวออสลักก็มาชวนครับเพาไลจับยกมาแล้วอันติกรีนครับผมวอปโป้คอมโบไปฮะเรียบร้อยจัดการสอยนั่นรูบิกครับผมแล้วก็ทั้งนั้นบาร์ไรเดอร์ไปฮะจะออนสลักนี่แพ้ทางสุดครับเพราะว่าเลือกไฟมอบีนมาเจอดีลัปเตอร์นี่มันก็จะลำบากนิดนึงสปราวบล็อกไว้ต่อครับกดด้านทริโกรพยายามจะหนีครับทางด้านฝั่งวิสเปอร์งัดไปก่อนตายก่อนไอพาร์ทเปิดมาเป็นมิกลาโซครับผมแล้วก็ก๊อปปี้พาวเวอร์ไลท์ครับงัดลงต่อด้านซีสมายครับโอ้ของดีเลยนะเนี่ยคูดาวไวครับและรูบิกไล่ได้ไกลนะครับเพราะว่ามีพาสซีฟครับอาร์เคนซูเปอร์เมอร์ซี่ฮะริมย้อนมาต่อฮะนี่ครับดีลัปเตอร์ครับตัวตึงจริงครับฮุกมาพยายามจะหนีครับแมทธิวแต่ก็ไม่พ้นครับไอซี่เดินขวนย้ำๆไปครับพาวเวอร์ไลท์เปิดมาจับยกโซนครับผมแล้วก็สาดเลือดใส่ย้ำต่อใส่ซีสมายครับงานโชว์หรือเปล่าเขาเนี่ยรูบิกได้ของดีมาฮะคริสซิชัสไปกันรีมย้อนมาต่อครับจังหวะนี้นี่บอกเลยว่า EG ไม่มีภาพครับโดนดิสรัปเตอร์นะเกี่ยวทั้งวันแล้วครับคูดาว18วิเท่านั้นครับนั่นสกิลครีมส์เดินขวาไปครับจับยกครับต้องกดอันตีครับประคองตัวเองไว้ก่อนครับไทการ์ดูอาริซี่ตบยับเลยครับแล้วก็โดนทางด้านโอของฝั่งสไตลิสซองครับไทการ์ดหนีไม่พ้นครับเรียบร้อยฮะออสลักเชื้อก็มาครับผมแล้วก็โดนมาโคลคลายครับ
สวนผ่านเข้าไปเหมือนกันอติกรีฟคันก็มาครับอาร์ติซี่ละลายครับไม่มีกระโดดขึ้นด้วยก็คูลดาวน์นิดนึงครับอินเฟสแล้วก็ล็อกพาวเวอร์คล็อกมาพร้อมฮุกครับแบงค์หน้าโดดของเซเบอร์ไลท์ก็เปลี่ยนตัวเองออกมาได้ครับเรียบร้อยครับเซนต์แมทเชียลดับเบิลคิวนั่นฟลายครับแล้วตอนนี้ซีสมายโดนเฟมิ่งแลโซเซเบอร์ไลท์สาวยับๆไปไอ้ผ่านพยายามสะดุดดิ้นไว้แล้วปิ้งออกไปได้ครับไฟเผาอยู่แล้วโดนติมมาตายแน่นอนครับผมมันมีดาเมจครับที่เมื่อกี้ก็นั่นฟลายครับแล้วทั้งฟาวิสเปอร์บอลทั้งไมค์กี้ยังไงก็เซเบอร์ไลท์วาร์ปกลับไปครับส่วนนั่นฟลายก็ดูท่าทางจะไม่น่ารอดหรือเปล่าฮะออสลักคูลดาวน์อีกครับโดนพาวเวอร์ไลท์ครับยกไปก่อนแล้วกันครับดิสเซเบิลแล้วโดนออสลักชนอีกคิวหนึ่งทีครับดับเบิลคิวนั่นวิสเปอร์ครับสแตติกซอมเปิดครับใส่นักจิ้งจ้าตัวของฝั่งอัปปาร์ดอนจ็อบปีไปครับโล่ไว้ก่อนฮุกมาแล้วถอยกับแมดริลกรีมย้อนกลับมาจังหวะนี้ครับผมแล้วกระโดดขึ้นหน้าตัวของฝั่งนี้ครับหัวเซนทอไปโดนพาวเวอร์ไลท์จับยกส้นมาแลกกันนั่นผักกาดเลยครับอาร์ติซี่ฮะแล้วตรงนี้บริงก่อนไปก่อนแล้วซีสมายครับได้ทางฝั่งคริสครับได้ของดีมาคือโล่อัปปาร์ดอนครับวาร์ปลงมาครับเซเบอร์ไลท์และแน่นอนว่าในช่วงเห็นนี่เวลามันช็อตนี่คือได้ดาเมจมาด้วยนะมันก็เลยยืนไฟต่อได้ครับนี่คือทีเด็ดของเนเจอร์เพจครับเวลาเปิดไฟนี่ช็อตไปเลยโยมาเทเลกนิซิสครับแล้วก็เฟมิกลาโซครับโดนอีกแล้วครับทางด้านควีนอเพนแบทไรเดอร์จับทั้งวันนะสไตล์สตอปเปิดมาต่อวันนี้ครับอันติกรีดเข้าไปครับอาร์ดิซี่ครับผมกัดฟันตีโรชาก่อนแล้วกันเอาเอจิสเซอร์วีมอร์ทอครับจังหวะนี้ด้านฝั่งแมทธิวก็ไปไกลครับเหยียบพื้นไฟครับไฟยาว8เมตรมาเสียจิโซมิลซ์ยังไงต่ออาร์ติซี่ครับซุปโปอยู่ในนั้นโลชาพีนวิสเปอร์เข้ามาจับโยกไปครับผมนั่นพาวเวอร์ไลท์ครับมีคนช่วยหรือเปล่าอาร์ติซี่ครับเปิดล่างเรนแล้ววิ่งมาตบด้านฝั่งซีสมายร่วงไปกับแมทธิวครับโดนคริสจัดการไอผ่านเปิดมาที่อาร์ติซี่ครับทางด้านวิสเปอร์ตบครับผมยังไงต่อนี่ก็นวดครับนวดทุบยับยับทุบยับยับทุบยับยับหนีครับวิสเปอร์จังหวะนี้ครับอาจจะเป็นครับตัวที่สี่ที่แตกBKB หมดไปแล้วกดเซตอัพรอไปโดนดูอัพเรสแล้วก็ช็อตมาจากนั่นฝั่งรูบีนั่นเองครับเฟดโบกริมย้อนกลับมาเซตอัพดอนมาการ์สรายการผมหน้าแนบรั้วกันไปกันตบยิงยาวเหมือนกันครับมีอัตติครับเซตอัพดอนรอนะครับปล่อยซึมมันมาต่อสเปราล็อกไป1ทีจุกปากครับผมนั่นฝั่งไฟการ์สครับยังไงดีเพื่อนกำลังจะเกิดครับอาจจะสวนนั่นฝั่งช็อปปี้ไฟได้ช็อปปี้ไฟถอยเลยนะโอ้โหคุณที่ติดพันด้วยครับ25ดอลลาร์สปอร์ตครับขอบคุณครับคุณพานุการนะครับซัพพอร์ตเดือนที่3ครับขอบคุณมากครับถ้าอยากซัพพอร์เตอร์หรือว่ากิฟต์ซับก็กดส่งกันเข้ามาได้ครับขอบคุณครับผมตอนนี้1ทับ51ใช่ไหมในเป้ามาสปราวเปิดมาก็เซเบอร์ไลท์ครับเคาะหน้านั้นแพนดาบูแพนดาบูครับโดนซัดแบบไม่อยู่ครับโซโลคิวไปเซเบอร์ไลท์เรียบร้อยฮะอย่าลืมกดเข้ากลุ่ม LINE ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนและข่าวสารต่างๆครับในกรณีที่ใครติดตามบน Facebook แล้วมันไม่แจ้งเตือนฮะกดเข้าไปได้ครับเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ไม่ใช่ลิงก์ดูดตังค์นะดูด้วยครับถ้าเป็นบอทโพสหรือว่าผมโพสเนี่ยของจริงครับไล่เข้าไปเซอร์เวอร์วีสเปอร์บอกเราฮุกตัดมา2ครับอาร์ดีซีเข้าโซนเดอร์วีสเปอร์มันหันมาซัดเรื่องฝ่าแมทธิวเลยกันสแตติกสตอปเปิดมาควีนเวนเปิด BKB ครับแช่สแตติกสตอปแล้วอันติกีเข้าไปครับทางด้านฝั่งควีนเพนบีก่อนไปก่อนฮะในกระดาษเดียวกันตัวของรูบิครับก๊อปปี้โซนิกเวฟฮะไอ้ผ่านเปิดมาตบย้ำต่อครับใส่ด้านฝั่งซีสมายไล่ตามต่อด้านฝั่งแพนดาบูครับสไลด์ลงล่างไปฮะเนเจอร์ครอเปิดไปย้ำต่อกรีมย้อนครับสแตติกสตอร์เปิดมาบอกที่ได้โดนฝั่งไพร์มวินไพร์มวินเรียบร้อยครับวีสเปอร์มอนสเตอร์คิวนั่นเซเบอร์ไลท์ฮะปาโตสเตสโปติโตสเปิดมาไอ้ผ่านร่างเรนลบไปฮะปลายไม่เจอช็อตไปครับใส่ด้านฝั่งการพุกมาตรงนี้อาร์เทนลูบิครับสไลด์หลบครับลงมาต่อสแตติกซอมขั้นครับผมทางฝั่งโซอีทีไว้แล้วก็ร่วงครับแมทธิวแต่ตอนนี้ครับอัปปาร์ดอนยังยืนหยัดที่สู้อยู่ครับอันติควิดกินก็มาครับผมใส่หนักที่นั่นอาร์ดิซี่ครับอาร์ดิซี่ครับแตกพ่ายไปครับไม่ทันได้ควรเลยครับส่วนนั้นฟลายผมกริมย่อไปแล้วจะวาร์ปกลับวาร์ปกลับไม่ได้ครับฟลายออสลักจีเข้ามาใส่ครับเซเบอร์ไลท์ถอยไปก่อนฮะเอาละช็อปปี้ไฟครับเสียไป3ตัวฮะโรชานยังไม่เกิดครับอีก2นาทีครึ่งนะก็ยังไม่ใช่คีย์สักเซตของนั่นไลท์สติลเลอร์ครับที่จะมาบดขยี้นั่นอีจีฮะเป็นไอเทมแบบจุกแล้วก็ดิสเซเบิลอะไรเงี้ยไอเทมที่มีประโยชน์แต่ยังไม่ใช่ดาเมจที่จัดจ้านแล้วก็พิกแพงแต่พิกแพงได้อยู่คูดาวมันไว20วิ
พุ่งมาจากวันนี้สตาร์ทซองครับด้านของฝั่งคริสครับไถออกไม่ได้เหมือนตอนนี้แล้วก็กีดมาเต็มๆครับของไลท์ถึงจับยกต่อยครั้งครับเซเบอร์ไลท์ BKB เปิดสู้ฮะโดนดีเลือดแล้วก็ซับต่อครับทางด้านของฝั่งอดิซี่ครับแต่ว่าเซเบอร์ไลท์ร่วงไปนะฮะอดิซี่ครับเข้าควรได้ประการประการมีอันตีครับกดทางด้านบอลรถถังก็ถอยกันไปฮะเสียไป3ตัวครับช็อปปี้ฟลายครับในขณะเดียวกันนั้น EG ครับเสียไป2ตัวซึ่งก็1นะบอกเลยว่าได้เดี่ยวใครนี่ตัวแตกแน่นอนเราจะกลืนกันไปครับผมเปิดมาสไตล์ต่อข้อหนึ่งไว้ก็แล้วฮุกฝ่านแล้วยกต่อฮะบีกับบีแล้วออสลาครับใครแนวหลังแฟร์เฟลเหยียบไอพีครับจับยกสดมาใส่หนักจัดเตะครับผมด้านโดนอาร์ติซี่ครับอุตสาห์เข้าไปสิงสู่ครับแต่ก็ไม่ไหวฮะเซเบอร์ไลท์ละลายไปก็เจอซีสมายครับอันตีกีดปิดเข้าไปแล้วก็ยิงคอหน้าต่อเซนส์ควินคิดแตกพ่ายครับบิงออกมาครับส่วนซีสมายครับส่วนนั้นฝั่งอาร์ติซี่ถอยครับตอนนี้มาเป็นมิกาโซ่ฮะจับบล็อกผ่านไปเซนต์วิสเปอร์ครับเรียบร้อยรูบิกซึกเกอร์อะไรครับจับยกเซเลกันซีสมาครับเซนต์ควินตัดหนักนั่นฝั่งแพนด้าแพนด้าบูครับเรียบร้อยดับเบิลคิวครับของนั่นฝั่งไมกี้ฮะวิสปอมใกล้มาเป็นมิกาโซ่กระชากก่อนแล้วครับใส่ควินเอาเพนฮะดีดลิงเคนเพิ่มใส่ปั๊บแต่ว่าบีเคบีเปิดได้แล้วก็บิงถอยออกครับซีสมาสตันใหญ่เปิดครับอัลบาดอนแล้วก็ขยี้แสนอาริซี่ครับสามยูอาริซี่เปิดล่าเรนไปฮะดานีอติกรีนปิดตัวของฝั่งนี้ครับรูบิกไปก่อนแล้วซีสมายแล้วปลดเทนอาริซี่หรออาริซี่หมดทุกกองแล้วตอนนี้ล่าเรนก็ใช้ไปแล้วแล้วแตกควายโดนประการครับไข่แบบหนักๆสับยับๆแสนเซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์เปิดมาครับปีกบีแต่ก็ยังไม่พ้นเงื้อมือตัวของนั่นอาริซาเบครับสับจะเต็มจัดเต็มแต่เซเบอร์ไลท์ก็ยังโชคดีครับที่กลับไปได้ครับตัวของคอสตันมันไม่ตีขึ้นมาเนี่ยครับแล้วสับยับต่อที่แบนไรเดอร์แบนไรเดอร์แตกไปอีกหนึ่งนะมอนสเตอร์คิวครับของนั่นคริสลักซีสมายควีนออฟเพนอาจจะคอนเทสโรชานไปเรื่อยๆเปล่ารอโรชานเกิดไหมอีกนานเลยนะบอกก่อนโกลราเจอล็อกขาไว้ก็จะทุบหรือเปล่าวิ่งย้อนไปก่อนเฟรมเบรกงานที่นั่นฝ่าไปกันมาแล้วฮุกมาจังหวะนี้ครับแบทเดือดบีเคบีเปิดย้อนต่อฮะออสลักจุดเข้าไปครับโดน2ตัวจังหวะนี้ครับด้านข้างไงนี่ครับซีสบายครับอันตีกินเข้าไปดิสเบิลสองครับอันตีมาต่อกันเส้นด้านอัปโดครับตีเส้นอันดิซี่ก็สตันใหญ่เปิดไว้ด้านนี้ครับโดนนี้กันอยู่อันดิซี่ถอยออกมาก่อนครับซึ่งเกิดมาก็จังหวะนี้นั่นคอกเวอร์ครับกับเส้นปลายบอลแล้วตอนนี้คืนครับโดนไอผ่านไปเรียบร้อยครับรูบิกสตาร์เปิดผ่านไว้ประการครับปีกับปีครับซัดหน้าครับต่ออีก10วินาทีถึงจะอันตีมาโดนถามได้แต่หันไปสามด้านฝั่งไมกี้ไมกี้เดินไม่ออกครับโดนจับไว้อยู่เซเบอร์ไลท์ครับผมได้รั้วขั้นกันต่ออีก1ทีไลท์ซิลเลอร์ครับผมตกลงมาจากรถครับตอนนี้ขึ้นไปอินเฟชชั่นบ้านพยายามไปหนีแล้วทรัพเปิลเหยียบคู่ไปเลยครับใส่นักจะเต็มครับผมอาร์ติซี่ฉีกไปทางครับผมแล้วปล่อยนั่นฟลายครับต่อยเหงากันไปฮะในเพลย์นี้ออสลากับผมเข้าจี้ก็มาย้ำต่อทางหน้าตัวของฝั่งนี้ครับไลท์ซิลเลอร์ครับฟ้าครับหลบมุมกลับไปได้ครับเขาบอกในซื้อมูลชาร์ตให้ทางด้านไลท์ซิลเลอร์นี่หาหรือว่าออกปอวันจริงๆครับฮุกตัดเข้าไปเซนควิดคลิปตายครับแล้วก็ทุบย้ำต่อซีนมาครับล่านั้นฟลายไปอีกแล้วอีกหนึ่งครับเสียไป2ตัวครับตอนนี้ทางฝั่งทีมช็อปปี้ฟลาย EG น่าจะโถมกลางต่ออีกรอบหรือเปล่าฮะตันเปิดครับจุดใหญ่จัดเต็มครับ BKB ถอยมาก่อนฮะเซเบอร์ไลท์ครับแฟร์ยัดมาแล้วเซเบอร์ไลท์ก็วินวอล์กถอยออกครับทั้งวินวอล์กทั้ง BKB ไปแล้วดิไอ้การที่ผมแหลมมาโดนปิดพาสซีฟไปแล้วดีลีทด้วยไปการสันหรือเปล่าเรียบร้อยครับอันตีไม่ได้ออโต้ฮะปิดพาสซีฟดีก็ซิมเวอร์เอตรงนี้ครับแล้วก็จับยกคืนครับรูบิกซูเพกใส่ครับนั่นวิสเปอร์วิสเปอร์ละลายครับด้านเซเบอร์ไลท์ก็ไม่รอดครับโดนควีนกีใส่ครับควีนออฟเพย์ที่ผมโดนกริมย้อนกลับมาแล้วถอยกับควีนมีเฮกอยู่ฮะก็พังคล็อกไปแล้วฮุกตัดเนี่ยต่อควีนเพนบิงกลับครับแล้วก็รีฟว้าวครับแมทธิวครับบริจาคร่างกายฮะไม่รอดครับทางด้านแมทธิวสกอร์เป็น34ต่อ39ฮะ34คิวคือทางด้านฝั่ง EG ครับยูนิโพสกลับคืนมาก่อนเซฟเวอร์ไลท์ครับดูทรงเหมือนจะพอใจในเพลย์ของตัวเองฮะทางด้านฝั่งทีม EG แล้วก็ Shopify ครับรอคอนเทสต์โลชานกันอย่างเดียวมั้งเนี่ยดูทรงแล้วเดมิงลาโซมาครับแล้วก็จับล็อกต่อใส่หนักที่นั่นวิสเปอร์วิสเปอร์กินชีครับเด้งขึ้นมาได้ครับเด้งสู้ไปฮะก็ออสลักเปิดย้ำต่อครับอันติกรีนเข้ามาจังหวะนี้ครับทางด้านฝั่งเซเบอร์ไลท์ร่วงไปฮะ
วาร์ปเล่นมาเลยทางด้านโดมฟังขึ้นขึ้นวาร์ปแล้วไอ้ผ่านเปิดมาเกี่ยวอาร์ดีซี่อาร์ดีซี่ไม่รอดกับร้อยวินาทีครับอ้าวเป็นมิงลาโซครับมีอยู่ครับแต่ว่ามานามันก็จะพร้อมเท่าไหร่ครับกด BKB ไปครับไฟไฟไต่ขึ้นไฮกราวแล้วก็วาร์ปกลับกันนะฮะทางด้านโอของฝั่งแบทไรเดอร์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางด้านทีม EG นี่เน้นเป้าสำคัญนะเป้าใหญ่ครับคือเนเธอร์เวิร์ดไดแบ็กด้วยฮะโอ้โนสไตล์อีกสตอมครับเปิดลงหรือเปล่าครูดาวครับกรีมย้อนทิ้งไปก่อน BKB เปิดสวนขึ้นไปครับฮุกมาครับปรับสเปซจับยกไปอันนี้ครับทางด้านฝั่งพาวเวอร์ไลน์ครับเรียบร้อยครับเชิญฝั่งไมคี้ครับซึ่งเกิดอะไรครับแบทไรเดอร์แล้วก็ไลท์ซิลเลอร์หน้าบ้านนี่ครับแต่ทางด้านฝั่ง EG เอาบ้าบอกตีบ้านอย่างเดียวครับคนหนึ่งก็ค้ำกันไว้ยังไงต่อทาวเวอร์เดียสีแตกไปแล้วครับผมแล้วตอนนี้ต้องรีบเคลียร์ครับอิลูชันครับผมกอดให้หมดครับยกดึงมาเทเลคินิซิสครับเข้าตีสตันครับยันต่อรูดหายไปแล้วคือเวลาสตันใหญ่ครับแล้วก็บิงครับอัปเปอร์ดอนครับรูดที่หายไปแล้วไหลเป็นข้อไหลเป็นน้ำครับเขาเรียกและตีนั้นโทรนต่อด้วยครับเข้ามาซัดจังหวะนี้ครับรูบิกครับขอเจ็บแทนครับบริจาคร่างกายมาต่อครับคลิปไม่หลอกครับแล้วก็จี้ๆคอกันไปครับจบเกมครับเป็นนั้นฝั่ง EG ครับเสมอกับช็อปปี้ฟายครับไป 1-1 ยังกินกันไม่ลงฮะจังหวะโชคจังหวะอะไรนี่มีให้เห็นครับนิดๆกันหน่อยๆฮะแต่นั่นแหละครับทางด้านฝั่งช็อปปี้ฟายเลือกที่จะปอกครองเกมฮะเลือกทีมไฟแล้วก็แพ็คไฟครับผม